ลูกมะดันฮะลูกมะดันใหญ่มากนี่ลูกมันร่วงลงมาฮะลูกใหญ่จริงๆมะดันน่าจะแก่แล้วนะนั่นแล้วจะเอาไปเพาะโอ้โหอ้าวมีนี้ด้วยเนี่ยนี่ต้นกล้าของเขาด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะขุดไปเพาะไปปลูกช่องจิตในสารคดีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่แหละครับคือต้นมะดันนะนะนาเล็กก็เห็นมาตั้งนานแล้วนะมันอยู่ใต้ร่มมะม่วงมันก็เลยไม่ค่อยเจริญงอกงามเท่าไหร่นะกิ่งเขาก็จะเอ็นลงไปที่คลองนะโดนกล้วยขึ้นบดบังอีกนะไม่เจริญงอกงามเลยแต่ก็มีลูกนะมีลูกอยู่เรื่อยๆนะวันนี้เดินมาที่ใต้ต้นเขาก็เห็นลูกเล็กๆของเขาไม่ใช่ลูกเล็กลูกใหญ่ละมันร่วงนะเนี่ยแอบร่วงมานะอะไรเห็นละแล้วก็เห็นต้นของเขานี่คือต้นกล้าเดี๋ยวนี้เราจะลองดูว่าเราสามารถขุดไปปลูกได้ไหมก็อยากได้ต้นพันธุ์เหมือนกันนะมันเป็นต้นกล้าที่เกิดขึ้นจากอะไรเอ่ยโอ้โหน่าจะเกิดจากรากฮะนี่นี่นี่รากของเขาเดี๋ยวจะลองขุดเผื่อไปปลูกได้นะเอาไปชำไว้ก่อนนี่แหละครับก็ได้มาแล้วเอ๊ะมันเหมือนกับไม่แน่ใจว่ามาจากรากเลยน่าจะมาจากรากแหละเนี่ยต้นกำลังงามเลยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกไว้ที่สวนนะก็ทำเป็นต้นพันธุ์เดี๋ยวจัดการแล้วได้กระถางแล้วนะเดี๋ยวลองก้นกระถางด้วยใบโพนี่แหละนะง่ายๆอย่าให้ดินมันทะลุออกหมดก็ลองดินลงไปนะก็เป็นดินกาบมะพร้าวสับนะผสมใบก้ามปูนะก็ที่ใช้ปลูกชนชมแล้วแหละนะของคิวินิตนี่แหละแล้วก็เนี่ยนั่นเลยก็ตัดรากออกพอดีเลยแล้วก็ฝังลงไปนะกบเราก็จะได้ต้นกล้าของมะดันนะต่อไปนั่นเล็กจะไปปลูกที่สวนเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นไหมฮะง่ายๆทำอะไรง่ายๆนะได้ต้นกล้ามาดันแล้วอัดให้แน่นสักหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปไว้ที่สวนแล้วก็รดน้ำในที่สุดก็เรียบร้อยครับผมได้ต้นกล้ามาดันมาปลูกกันง่ายๆกันครับผมรอดูการตอนต่อไปว่ามันจะเจริญเติบโตเป็นยังไงนะจะรอดหรือเปล่านะแต่ดูแล้วน่าจะรอดนะเพราะรากเยอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ